ผมศิริศักดิ์ลือวิชนะปัจจุบันอายุ35ปีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์และปริญญาโททางด้านการจัดการพลังงานปัจจุบันผมทำงานทางด้านวิศวกรฝ่ายขายโครงการธุรกิจเพื่อสังคมที่ผมจะนำเสนอนะครับผมจะทำเกี่ยวกับเครื่องผลิตก๊าซออกซิเจนสำหรับติดตั้งใช้ในโรงพยาบาลนะฮะซึ่งโรงพยาบาลเนี่ยจะมีการใช้ก๊าซออกซิเจนอยู่แล้วในหลายกระบวนการนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก๊าซออกซิเจนที่โรงพยาบาลใช้อยู่เนี่ยก็จะเป็นในรูปแบบของการซื้อมาจากโรงงานที่เขาผลิตจากต้นทางนะครับเขาก็จะผลิตแล้วก็มาส่งโดยที่โรงพยาบาลเนี่ยก็จะใช้เป็นถังบล็อกใหญ่ๆตั้งรับแล้วก็แก๊สก็จะมาเติมนะฮะซึ่งเนื่องจากลักษณะการซื้อขายแบบนี้เองเนี่ยถ้าเป็นโรงพยาบาลในเมืองในตัวเมืองเนี่ยผมมองว่าเขาอาจจะไม่ได้รับผลกระทบตรงนี้มากเท่าไหร่นะเพราะว่าอาจจะมีการขนส่งที่รวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีและมีการสำรองได้ในชั่วโมงที่เขาต้องการใช้เร่งด่วนแล้วในเรื่องของคอสค่าใช้จ่ายเนี่ยผมก็มองว่าตรงเนี้ยก๊าซออกซิเจนเองเนี่ยมันค่อนข้างจะสูงในระดับนึงนะฮะโครงการที่ผมจะทำเนี่ยผมโฟกัสผมมองไปที่โรงพยาบาลที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองและจะอยู่ในถิ่นกันดารซึ่งถ้าเกิดไอ้ระบบตรงนี้ผมคิดที่จะประติดตั้งให้เขาตรงนี้เนี่ยมันสามารถประติดตั้งใช้ได้เนี่ยเขาก็จะมีก๊าซออกซิเจนไว้ใช้ต่อเนื่อง24ชั่วโมงแล้วก็อาจจะเป็นการสแปร์ซึ่งกันและกันไปโรงพยาบาลอาจจะมีถังแก๊สใช้อยู่แต่ก็มีเครื่องผมเนี่ยไปใช้ตั้งติดตั้งใช้ผลิตก็จะเป็นการแบ็กอัพซึ่งกันและกันได้นะฮะแล้วก็ที่ผมมองเนี่ยเครื่องผลิตแก๊สออกซิเจนเนี่ยที่ผมจะติดตั้งใช้ให้โรงพยาบาลเนี่ย 1. operation cost ที่โรงพยาบาลต้องจ่ายเนี่ยก็จะต่ำกว่าแก๊สเดิมที่จะซื้ออยู่นะฮะซึ่งผมมองว่าระบบตรงเนี้ยมันจะช่วยเซฟคอสให้กับทางโรงพยาบาลได้ด้วยแล้วก็มีก๊าซออกซิเจนไปใช้ในระบบในโปรเซสต่างๆได้ด้วยแผนกต่างๆได้นะฮะถ้าเงินรางวัลที่ผมจะได้รับ2ล้านเนี่ยแผนธุรกิจของผมเองเนี่ย2ล้านเนี่ยผมจะแบ่งเป็น1ล้าน1ล้านในการผลิตซิสเต็มนะฮะผมก็จะผลิตได้2ชุด1ชุดเนี่ยก็ประมาณ1ล้านบาทก็จะเอาไปเซิร์ฟตั้งให้ได้1โรงพยาบาลนะฮะโรงพยาบาลนึงเนี่ยผมจะผลิตคาปาซิตี้ของซิสเต็มตรงนี้เนี่ยประมาณ15คิวหน่วยของก๊าซออกซิเจนเนี่ยที่เขาใช้จ่ายเข้าไปในเครื่องที่อาจจะเป็นเครื่องที่ช่วยในการหายใจเนี่ยหน่วยเขาจะเป็นคิวนะฮะซึ่งซิสเต็มที่ผมจะผลิตติดตั้งให้ทางโรงพยาบาลไปใช้เนี่ยจะได้1ล้านบาทเนี่ยจะประมาณได้มาสัก15คิวต่อชั่วโมงซึ่ง15คิวต่อชั่วโมงเนี่ยก็สามารถจ่ายไปใช้ได้ประมาณ10เครื่อง10เตียงเท่าที่ผมดูจากการคำนวณนะครับ10เตียงเนี่ยได้เป็นอย่างต่ำแล้วก็อาจจะได้แก๊สออกซิเจนไปใช้จ่ายในกระบวนการอื่นได้ด้วยนะฮะซึ่ง1ล้านบาท1ชุดนะฮะผมคิดคำนวณเรื่องของราคาต้นทุนแล้วก็ผมจะให้ทางโรงพยาบาลผมจะติดตั้งผมจะลงทุนติดตั้งเครื่องตรงเนี้ยให้ทางโรงพยาบาลเนี่ยใช้แล้วผมก็จะติดมิเตอร์เพื่อจะจับวัดหน่วยที่โรงพยาบาลดึงก๊าซออกซิเจนของผมไปใช้เนี่ยตามความเป็นจริงแล้วก็ผมก็คิดเป็นค่าแก๊สที่โรงพยาบาลต้องเสียการออกซิเจนกลับมาให้ผมนะฮะซึ่งแก๊สตรงนี้เนี่ยผมก็จะคิดราคาประมาณสัก 3.5 บาทต่อคิวก็จะถูกกว่าทั่วไปลงมากว่า 50%นะฮะโรงพยาบาลก็จะได้การเซฟคอสตรงนี้ด้วยแล้วตัวผมเองเนี่ยก็จะมีเงินใช้จ่ายจากโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องจ่ายค่าแก๊สมาให้ผมเป็นเดือนเนี่ยผมก็จะมีเงินหมุนเวียนในระบบโดยที่ผมคิดคำนวณซิสเต็มตรงนี้เนี่ยจะคืนทุนอยู่ที่ประมาณสัก2ปีน่าจะคืนทุนนะฮะอันนี้คือ1ซิสเต็มนะฮะถ้าผมได้รางวัลตรงนี้เนี่ยผมก็จะสามารถทำได้ถึง2เซตผมก็จะสามารถไปกระจายได้ถึง2โรงพยาบาลนะฮะอันนี้ก็จะเป็นคอนเซ็ปต์คร่าวๆที่ผมจะขออนุญาตนำเสนอในรายการนี้นะครับก็ฝากไว้พิจารณาด้วยครับ